สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียน Sacred Heart High School นะครับในเมืองแฮมิลตันเนาะก็จะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบ State Integrated นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงเรียนข้างในกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียน Sacred Heart Girls College นะครับที่เมืองแฮมิลตันเนาะก็ตอนนี้อยู่กับน้องๆ4คนนะครับซึ่งจะพาไปแนะนำโรงเรียนกันเดี๋ยวให้น้องๆพูดเกี่ยวกับโรงเรียนนิดหนึ่งนะครับ Go ahead This is Sacred Heart We originated in 1884 and we really want you to come I am Sacred Heart You are Sacred Heart We are Sacred Heart Hope you come to Sacred Heartเป็นช่วงเบรกเช้าของเด็กๆนะครับนะซึ่งเด็กๆ ก็จะออกมานั่งบริเวณสนามหญ้านะครับที่โรงเรียนนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเด็กๆอยากจะนั่งบนสนามหญ้าเนี่ยเขาก็จะมีแบล็งเก็ตมาให้นะครับมีผ้าปูมาให้ด้วยหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะมีผ้าห่มมาให้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับตอนนี้โรงเรียนมีแผนที่จะรีโนเวทตึกนะครับให้มันใหม่และทันสมัยจริงๆเป็นแผนก่อนโควิดเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังเริ่มทำแล้วนะครับนะก็จะเป็นตึกหลักของเขาเลยเข้ามาปุ๊บจะเจอตึกนี้เลยนะครับสำหรับส่วนตรงนี้เป็นห้องประชุมของเด็กนักเรียนครับว่าเป็นตึกที่เก่าที่สุดตึกหนึ่งนะก็ตอนนี้สำหรับเซตติ้งสำหรับการสอบนะครับส่วนของห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นห้องเรียนลักษณะที่แบบรูปแบบใหม่นิดนึงนะก็จะเป็น communal area นะครับก็เป็น sharing space อันนี้ก็เป็นคลาสเรียนนะครับและอีกด้านนึงก็จะเป็นอีกคลาสเรียนนึงนะครับเขาออกแบบให้คล้ายๆกับการเรียนในมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับตรงนี้เราอยู่บริเวณห้องเรียนเทคโนโลยีนะครับก็จะมีพวก 3D printer อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ learning area ด้วยซึ่ง space ค่อนข้างกว้างแล้วก็ modern มากๆเลยนะครับตรงนี้เขาสามารถเปิดประตูก็ได้หรือปิดประตูก็ได้มันก็จะเป็นส่วนของห้องเรียนนะครับนะที่นี่เหมือนกับให้ความสำคัญเรื่องของ space นะแล้วก็มีความ modernize ในส่วนของตึกเรียนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของวิชาเกี่ยวกับการเรียนศาสนานะซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาบังคับของเด็ก long term นะครับการเรียนศาสนาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการอาจจะสอนให้เป็นพลเมืองดีนะครับแล้วก็สอนให้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องสังคมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีของไบเบิลอะไรแต่เพียงอย่างเดียวในส่วนตรงนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็ดีนะทำให้การหล่อหลอมเด็กที่นี่ค่อนข้างน่ารักนะครับนะห้องเรียนก็ใหม่ทันสมัยอีกเช่นกันนะครับในส่วนตรงนี้ห้องเรียนแคลคูลัสนะครับห้องเรียนแมทนะก็เป็นห้องเรียนแบบปกติตอนนี้เราอยู่ในห้องคุกกิ้งนะครับเสียดายผู้ชมทางบ้านไม่ได้กลิ่นนะนี่กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เด็กๆกำลังเรียนวิธีการกริลในหลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะหอมมากตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีกระจกอยู่นะก็เด็กๆสามารถดูได้ว่าคุณครูเขาทำยังไงโดยการดูจากกระจกนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินมาที่ข้างหน้าเจ๋งดี It's cool อันนี้นอกจากห้องเรียนทำอาหารนะครับก็จะมีในส่วนของการสอนบาริสต้าด้วยเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนนะเมื่อขึ้นเยียร์12แล้วบางคนสามารถที่จะทำงานได้ก็สามารถไปทำงานในแคฟเทอเรียได้โดยการเรียนจากที่โรงเรียนนะครับเมื่อกี้เราถัดมาจากห้องเรียนปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นห้องเรียนทฤษฎีทั่วไปนะก็จะเป็นลักษณะเซตติ้งในรูปแบบนี้นะครับห้องเรียนทำอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเรียนนิวทริชั่นอะไรพวกนี้นะครับส่วนห้องเรียนนี้นะครับเป็นห้องเรียนมีเดียสตัดดี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของ Mac อุปกรณ์จาก Mac จาก Apple นะครับนะส่วนตรงนี้เป็น Performing Arts Center นะครับก็เป็นส่วนของห้องการแสดงนะครับซึ่งเด็กๆเรียนทั้งในเรื่องของการแสดงการรำนะครับการเต้นนะแล้วก็การร้องด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนหญิงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของศิลปะการแสดงหรืออะไรต่างๆเนี่ยโรงเรียนก็จะให้ความสำคัญนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้รับ permission ในการวาดรูปบนกำแพงได้เลยนะครับนะอันนี้เราอยู่ในจิมของโรงเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจิมมันก็เก่าอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับนะสำหรับโรงเรียนเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านรักบี้นะครับ horse riding ขี่ม้าเนาะว่ายน้ำ netball นะ
ครับแล้วก็รักบี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นห้องเรียนอาร์ตนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันอันนี้ก็เป็นห้องเรียนของด้านศิลปะนะครับซึ่งเฉพาะเด็กเยียร์13เนี่ยก็จะมีสเปซเป็นของตัวเองนะครับนะก็ในส่วนตรงนี้เป็นดิจิทัลอาร์ตนะครับเข้ามาดูตรงนี้นะครับเป็นส่วนของตึกที่เรียนเมารีนะทุกๆโรงเรียนนะก็จะมีเมารีเซ็นเตอร์เนี่ยคล้ายๆอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะบ้านของคนเผ่าเมารีนะครับแต่ว่าน้องๆก็มีการเรียนเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับในส่วนตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับเป็นตึกของมิวสิกดีพาร์ตเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเด็กๆเรียนอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็กระเถิบมาด้านนี้นิดนึงก็จะมีสนามกีฬาของโรงเรียนนะครับที่ใช้ร่วมกับพับบิกนะครับนะตอนนี้เรากำลังขึ้นมาดูห้องสมุดกันนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่จริงๆก็ถือว่าใหม่นะครับแล้วก็คอมแพคดีนะวิวอะไรก็สวยดีแล้วก็มีห้องสตูดิโอรูมด้วยนะครับตรงนี้จะมีให้เด็กๆสามารถปริ้นได้นะครับนะแต่ว่ามันจะมีส่วนของการท็อปอัพอยู่ตรงนี้สามารถเติมเงินได้ถ้าใครอยากจะปริ้นที่ห้องสมุดนะตัวนี้ไม่เคยเห็นที่โรงเรียนอื่นเลยเจ๋งดีตอนนี้เป็นช่วงเด็กๆเปลี่ยนคลาสเรียนนะครับซึ่งที่นี่แตกต่างจากที่อื่นก็คือจะไม่มีกระดิ่งเนาะเพราะว่าเขาอยากให้เด็กฝึกดูเวลาเองนะครับนะด้านหลังของเราจะเป็น Japanese Garden นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตึกเก่าของเขาเขาเรียกว่า Mission Block นะครับซึ่งเป็น Missionary ที่มาสร้างตึกที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเราอยู่ในบริเวณส่วนของ Tuck Shop นะครับก็เด็กๆสามารถมาซื้ออาหารได้แล้วก็เป็นบริเวณที่เด็กๆกินข้าวกันในช่วงพักเบรกนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทัวร์โรงเรียน Sacred Heart Girls College นะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ทางเจนประทับใจมากๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องของ facility ห้องเรียนต่างๆที่มีการจัด setting ในบางห้องเรียนนะครับที่ทำให้เหมือนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ลักษณะของการดูแลเอาใจใส่ของเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนั่งตรงนี้ก็จะมีเสื่อมาให้เด็กด้วยนะมีแบล็งเก็ตมาให้เด็กๆด้วยนะครับนะและที่สำคัญที่สุดก็คือการประคบประหงมเด็กๆเนี่ยในการที่ให้เด็กมีจิตใจที่ดีแคร์ต่อคนอื่นมีความรักต่อผู้อื่นเนี่ยอันเนี้ยมันสัมผัสได้จากการที่เดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วเด็กๆมีความเฟรนลี่มีความน่ารักนะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองมากๆนะครับที่สำคัญคือเด็กมีระเบียบวินัยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นเช่นเป็นลักษณะของการที่โรงเรียนไม่มีกระดิ่งเลยนะครับแต่เด็กๆจะต้องรู้เวลาเองว่าอันนี้ถึงเวลาเบรกละอันนี้ถึงเวลาเข้าห้องเรียนในคลาสต่อไปละอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับโลเคชันของโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองแฮมิลตันซึ่งห่างจากออคแลนด์แค่ประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับก็เด็กๆสามารถที่มาได้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในต่างจังหวัดจนเกินไปนะครับก็มีร้านค้าร้านอาหารไทยต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ทางเจนอยาก recommend มากๆนะครับทั้งเรื่องของ facility เรื่องของ location แล้วก็เรื่องของความรู้สึกความปลอดภัยของเด็กแล้วก็ความเป็นกันเองของเด็กๆนะครับไปกับเจนสบายใจหายห่วงไม่มีค่าบริการสมัครเรียนไปกับมืออาชีพในการส่งนักเรียนไปเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศระดับเอเจนซี่ยอดเยี่ยมของเอเชีย